ดีสมาชิกชาวผมหยิกทุกท่านพบกันอีกครั้งกับสาวิตรีและช่องเลสบีเคอรี่ซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสำหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะท่านี้เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดมาเจอช่องของสาอย่าลืมคลิก subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้สาด้วยนะคะเพื่อที่ว่าทุกครั้งที่สาอัปโหลดคลิปวิดีโอใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เบื่อไม่รู้ว่าจะทำทรงผมทรงไหนดีนะคะไม่ว่าจะทำไปทำงานทำไปโรงเรียนหรือว่าทำไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะวันนี้สามีทรงผมมานำเสนอค่ะสำหรับสาวผมอีกหรือว่าสาวผมดัดทำง่ายมากๆและอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากเลยค่ะมีแค่ตัวคลิปนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะมีตัวคลิปแบบไหนนะคะใช้ได้หมดนะคะของสาก็จะมีคลิปแบบนี้นะคะเป็นวาวๆนะคะก็จะมีตัวที่หนีบผมนะคะแล้วก็จะมีตัวคลิปแบบนี้นะคะสาชอบใช้ที่มันแบบเป็นแบบวาวๆหน่อยนะคะเวลาออกงานกลางคืนนะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบเป็นที่จับตาของผู้คนมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าสาจะใช้อุปกรณ์พวกนี้นะคะที่หาซื้อได้ตามเซเว่นหรือตามร้าน20บาททั่วไปนะคะมาทำให้ผมเราดูดีดูสวยได้ยังไงตามมาเลยค่ะทรงผมแรกนะคะสาจะทำแสกกลางนะคะปกติสาไม่ได้เป็นคนแสกกลางสาเป็นคนแสกข้างนะคะแต่ว่าทรงเนี้ยสาจะเริ่มจากการแสกกลางนะคะบางครั้งเปลี่ยนทรงผมนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากเปลี่ยนจากแสกข้างเป็นแสกกลางแสกด้านข้างที่มันข้างซ้ายข้างขวานะคะแค่นี้นะคะบางทีมันก็เปลี่ยนลุคได้แล้วนะคะก่อนที่สาจะตัดแต่งทรงผมนะคะสาจะใช้ตัว Treatment Lip In นะคะตัว Miracle Lip In ตัวนี้นะคะของ Cheers Moisture เพื่อช่วยให้ผมของสานุ่มแล้วก็จัดทรงง่ายค่ะโอเคพร้อมแล้วนะคะก่อนอื่นเรามาปลุกผมนิดนึงค่ะปลุกผมนะคะไม่ใช่ปลูกผมปลุกให้ผมดูมีชีวิตชีวานะคะด้วยการเพิ่มวอลลุ่มให้กับเส้นผมนะคะเอามือสอดเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็เขย่าเขย่าไม่ต้องขยี้นะคะให้เขย่าเขย่าตรงโคนผมนะคะเป็นการปลุกวอลลุ่มให้กับเส้นผมนะคะเพราะบางทีเนี่ยผมมันรีบติดกับหนังศีรษะนะคะมันก็ทำเหมือนแบบไม่มีวอลลุ่มนะคะแล้วก็ทำให้เราเหมือนเป็นคนที่ผมบางด้วยนะคะอ๋อวิธีนี้ใช้ดีมากสำหรับคนที่มีปัญหาผมบางนะคะพยายามกระตุ้นให้มันมีวอลลุ่มเข้าไว้นะคะให้มันฟูๆไว้มันจะเหมือนกับว่าเราเป็นคนมีผมหนาแต่จริงๆแล้วเรามีผมนิดเดียวเองกิ๊บวันนี้ที่สาจะใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะจะสาชอบที่มันมีแบบวาวๆวาวๆนิดนึงนะคะมันจะเป็นที่จับตาของผู้คนนะคะยิ่งตอนกลางคืนนะคะอันนี้นะคะสาก็จะมาติดสองข้างตรงนี้เลยนะคะติดเข้าไปเลยนี่นะคะใส่เข้าไปนี่นะคะในระหว่างนี้นะช่วงห่างตานะคะขึ้นไปเลยสองข้างเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เอาผมลงมาข้างๆตรงนี้นะคะแล้วก็ขยับให้มันมีวอลลุ่มข้างหลังนิดนึงแค่นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะลุคนี้เนี่ยจะเป็นลุคแบบแอบแบลมากๆนะคะสำหรับสาวคนไหนที่อยากจะทำไปโรงเรียนหรือว่าทำไปทำงานก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นคนผมหยิกสวยจะแอบแบลไปทำงานใครเขาจะว่าถูกปะนี่นะคะมันเป็นอะไรที่แบบดูง่ายทำง่ายมากแล้วก็ดูดีด้วยอ่ะน่ารักแอบแบลอ่ะแบบที่2นะคะที่เราจะทำวันนี้คือเหมือนกับแบบแรกทุกอย่างเลยแต่เปลี่ยนตรงที่ปล่อยปล่อยผมไว้ข้างหน้าค่ะเพราะสาวๆบางคนเนี่ยรวมทั้งตัวสาเองด้วยนะคะชอบให้มีปล่อยผมอยู่ข้างหน้านะคะมันจะดูแบบเป็นลุคแบบเซ็กซี่นิดนึงนะคะเมื่อกี้มันเป็นลุคหวานๆใช่ไหมอันนี้จะแบบว่าให้มันเปลี่ยนเป็นเซ็กซี่นิดนึงบางคนบอกว่าโอ๊ยพี่ไม่ชอบนะคะมันหวานไปนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณพี่ขาแต่น้องเอาลุคแบบเซ็กซี่ให้นะคะแล้วเราก็ติดกิ๊บไปนะคะห่างตาขึ้นปุ๊บติดปั๊บปุ๊บจบนะคะอีกข้างนึงนะคะห่างตาขึ้นปุ๊บติดปั๊บปุ๊บจบค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกลุคนึงที่ดูสวยแอปเปิลไม่แพ้กันกับลุคแรกนะคะทรงผมต่อไปนะคะเราจะกลับมาเป็นการแสกข้างนะคะวันนี้สักก็จะแสกปกติเนี่ยสักจะแสกข้างแบบข้างนี้นะคะแล้วแต่เพื่อนนะคะว่าถนัดแสกข้างไหนนะคะสาถนัดแสกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้กิ๊บที่มันมี
ความเงางามนิดหนึ่งและยิบและยับนะคะสารเน้นนะคะเพื่อให้มันเป็นจุดเด่นนะคะเพราะว่าผมเราสวยอยู่แล้วถูกปะปกติไม่ต้องทำอะไรเลยก็สวยแต่แบบอยากให้มันเด่นอย่างนิดนึงอ่ะก็นิดนึงอ่ะนะก็ใช้ตัวนี้นะคะแต่เราจะใช้แบบขึ้นแบบนี้นะคะขึ้นแบบนี้แล้วก็บีบเข้าไปนะคะจะชอบกิ๊บตัวนี้เพราะว่ามันยาวแล้วมันก็เก็บผมเราได้เยอะด้วยนะคะสองมองไม่เห็นอ่ะแป๊บนึงโอเคจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เรามองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าคนอื่นมองเห็นการติดกิ๊บคือการติดกิ๊บให้คนอื่นมองเห็นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าตัวเองจะมองเห็นไหมกังวลแค่ว่าคนอื่นเขาจะมองเห็นกิ๊บเราไหมโอเคปะก็จะติดไป3อันนะคะอันนี้อันที่3ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอาผมไว้ข้างหลังดูแบบเซ็กซี่นิดนึงประมาณนี้นะคะติดผมไปล่อผู้นะคะแต่3ไม่ต้องล่อแล้วนะคะเพราะว่ามีผู้อยู่ที่บ้านทรงผมต่อไปนะคะเราจะกลับมาเป็นการแทรกกลางนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นตัวคลิปแบบนี้นะคะตัวเล็กๆนะคะสามีสองสีนะคะมีสีแบบเนื้อนะคะแบบนี้แล้วก็เป็นสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มด้วยการดึงผมขึ้นไปแบบนี้นะคะจัดเป็นช่อแรกนะคะให้มันลึกสักประมาณตรงหูนะคะตรงข้างตรงหูหลังตรงหูหลังตรงหลังหูตรงหลังหูนะคะแล้วก็หนีบลงไปคลิปกระเด็นสงสัยคลิปนี้จะปังแน่เลยอ่ะแล้วก็หนีบลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะสีดำนะคะแล้วก็ทำอีกช่อหนึ่งนะคะขึ้นมาตรงข้างๆกันเลยนะคะกับช่อแรกนะคะแล้วก็ใช้คลิปอีกตัวหนึ่งหนีบให้เป็นตำแหน่งเดียวกันปึ๊บแบบนี้นะคะเวลาเราก็จะหนีบอีกข้างหนึ่งให้มันตรงกับหลังหูมันจะได้เท่ากันกับข้างนี้นะคะเสร็จแล้วช่อที่สองนะคะหนีบให้มันใกล้ๆกับช่อแรกนะคะมันจะได้ดูแบบเป็นแนวเดียวกันสวยงามก็หนีบลงไปเลยแบบนี้นะคะก็เอาผมมาข้างหน้านิดนึงหรือถ้าใครที่มีกิ๊บหนีบผมแบบนี้นะคะที่เป็นรูปผีเสื้อรูปสัตว์นะคะหรือว่าเป็นสีสันนะคะมันจะเป็นอะไรที่สวยไปอีกแบบนึงน่ารักอ่ะสาชอบทรงนี้นะคะมันน่ารักแล้วก็มันไม่ปิดหน้าปิดตาด้วยนะคะมันง่ายต่อการทำงานหรือเรียนนะคะมันจะได้ไม่มีผมมาปิดหน้าปิดตานะคะทรงนี้สวยสวยเรามาต่อกันที่ทรงผมต่อไปกันเลยดีกว่านะคะจะเป็นทรงผมสุดท้ายของวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีตัวยางรัดผมนะคะแล้วก็ตัวกิ๊บอีกเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าทรงนี้ทำยังไงบ้างสาจะเริ่มด้วยการรัดผมนะคะจะก้าวขึ้นสูงเลยก้าวสูงแบบนี้เลยนะคะเอามาไว้ด้านหน้าเลยเห็นไหมการก้าวสูงของสาคือสาจะไม่เอาไปไว้ข้างหลังนะคะสาจะก้าวสูงแล้วก็เอามาไว้ข้างหน้าก็จะทำการรัดผมนะคะ2รอบเพื่อไม่ให้มันตึงมากจนเกินไปโอเคเสร็จแล้วนะคะก็จะทำผมแบบนี้ฮะใครปิดไฟ เอาผมด้านหลังนะคะมาไว้ข้างหน้าแบบนี้ข้างหลังสาจะไม่มีผมเลยนะไม่มีผมเลยนิดเดียวไม่มีนะคะสาก็จะเอาผมข้างหลังโปะมาไว้ข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็แหวกแหวกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสาก็จะใช้คลิปตัวนี้นะคะเพื่อเพิ่มความเงางามหนีบเข้าไปแล้วก็หนีบเข้าไปข้างมองไม่เห็นเพื่อให้ผมมันอยู่ทรงนะคะไม่ให้เรามาปิดหน้านะคะเหมือนมีผมปลอมอยู่บนหัวเลยอะสวยเนี่ยทรงเนี้ยยังไงคะชอบไหมดูเซ็กซี่ไปแบบนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสามาถึงตอนนี้สาหวังว่าคุณจะได้รับความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทำทรงผมของคุณนะคะเบื่อเหลือเกินกับการทำทรงผมแบบเดิมๆนะคะลองมาทำทรงผมแบบใหม่ๆกันบ้างดีกว่าค่ะ
ขอให้คุณมีความสุขกับผมหยิกของคุณนะคะอย่าลืมนะจงภูมิใจเธอที่คุณเกิดมาเป็นคนผมหยิกแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย